ครับกลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาขอชวนเพื่อนๆฝึกลิกจบที่อยู่ในคีย์ดีนะครับในเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงที่ผมแต่งเองนะครับก็ชื่อเพลงว่าลูน่าโมดูลนะครับก็จะมีลิกจบที่น่าสนใจอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับปรุงดัดแปลงหรือว่าจะก๊อปปี้ได้หมดเลยนะครับไม่ห่วงนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงในลิกท่อนจบนะครับก็จะเป็นคอร์ดดีที่ปล่อยไซหนึ่งออกนะครับเป็นดีมีไซซีสามสองหนึ่งเรียงกันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วชี้ดีดตัว F sharp แล้วก็สไลด์ไปตัว G ครับรวมกันเป็นเสร็จแล้วไปไซสองนะครับโน้ตตัว F sharp ใช้นิ้วก้อยครับแล้วก็ใส่เปล่าใส่1ครับแล้วก็ใส่เปล่าใส่2ครับแล้วก็โน้ตตัว C sharp ที่ใส่3นิ้วกลางนะครับแล้วก็ตัว A ที่ใส่4ครับคล้ายๆคอร์ด A เหมือนกันนะครับคอร์ดนี้แต่ปล่อยนิ้วชี้ออกนะครับรวมกันเป็นใส่2ใส่เปล่าครับใส่3ใส่เปล่าใส่4นี้เล่นตัว F sharp ครับกดค้างไว้เลยแล้วก็ตัว E ครับที่ใส่5ลักษณะจะเป็นคอร์ด E minor 9นะครับแต่ดีดเป็นเส้นจากใส่2นะครับรวมกันเป็นตัวใส่5ตัว E นะครับไป F sharp แล้วเราก็ดีดใส่4ตัว D ใส่เปล่าครับโดยยังค้างนิ้วก้อยไว้อยู่นะครับให้เสียงมันออกมาพร้อมกันครับโมดิกก็จะเป็นตัว D กับ F sharp ครับอยู่ที่เฟทที่7นะครับแต่ว่าดีดบนเหล็กนะครับรวมกันนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับยังไงเพื่อนๆลองเอาไปฝึกเล่นดูได้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ดัดแปลง copy ที่อยู่ในคีย์ดีได้หมดเลยนะครับยังไงเราไปฝึกดูครับสวัสดีครับ